สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้วันที่7ตุลาคมนะคะพี่น้อง2565นะคะแม่น้ำมูลสายหลักของจังหวัดอุบลราชธานีของเรานะคะพี่น้องตอนนี้ขณะนี้นะคะได้ท่วมเกินพ.ศ. 2562มาแล้วเรียบร้อยนะคะพี่น้องทำลายสถิติ 2562เรียบร้อยแล้วนะคะนี่พี่น้องแล้วก็น้ำก็ได้ไหลร่วมทะลักท่วมทะลักเข้ามาในหลังตลาดไงนะคะพี่น้องนี่นะคะหลังตลาดไงแล้วก็ใต้พื้นของศาลาที่เป็นตลาดไงนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะมองไปทางไหนก็มีแต่น้ำแล้วนะคะตรงนี้นะคะนี่แล้วก็สูงด้วยนะคะน้ำก็เพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆนะคะพี่น้องนี่นะคะที่วัดระดับน้ำก็เดี๋ยวนี้น้ำก็ขึ้นเกินพ.ศ. 2562เรียบร้อยนะคะเนี่ยค่ะมองไปทางไหนก็มีแต่น้ำแล้วนะคะตรงนี้ด้านนี้นะคะลงไปไม่ได้แล้วนะคะถ้าคุณอยากลงก็ลงได้นะคะพี่น้องกะทีอยู่ประมาณน่องนะคะหัวเข่านะคะพี่น้องหัวเข่านะคะถึงหัวเข่าจะถึงเอวนะคะบางที่ก็จะถึงเอวแล้วนะคะพี่น้องนี่นะคะสะพานข้างหน้าก็คือสะพานเสรีประชาธิปไตยนะคะพี่น้องนี่นะคะด้านโน้นฝั่งโน้นโอ้โหพี่น้องเห็นแต่หลังคานะคะฝั่งวารินชำราบเราบ้านแต่ละหลังเห็นแต่หลังคาแล้วนะคะนี่นะคะเลยแล้วค่ะเลยแล้วนะคะตรงที่ยายละเอียดพามาดูตลอดแล้วก็มาดูเขาระดับน้ำนะคะที่วัดระดับน้ำของจังหวัดนะคะตรงที่ยายพามาดูมาชมบ่อยๆนะคะตรงนี้ก็เลยพ.ศ. 2562ไปแล้วเรียบร้อยนะคะจะเป็นสถิติใหม่ของพ.ศ. 2565นะคะพี่น้องว่าจะถึงตรงไหนแล้วก็จะไปสิ้นสุดตรงไหนนะคะแล้วก็จะสูงสุดไปอยู่ตรงไหนนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะให้เขาขึ้นสูงสุดแล้วก็จะลงตอนไหนวันไหนวันที่เท่าไหร่นะคะนี่พี่น้องแน่ไปใส่กับมิตรนามพี่น้องนะคะตอนนี้ยายละเอียดก็อยู่บนชั้นบนของตลาดนะคะชั้นบนของตลาดใหญ่เนาะพี่น้องเนาะแน่ลงมากก็จะเป็นนามทั้งหมดเลยนะคะก็มีแต่เรือนะคะที่เรือ4ลำสแตนบายไว้รับพี่น้องประชาชนของเราที่อยู่ลุ่มต่ำเนาะพี่น้องเนาะถ้าขอความช่วยเหลือมาก็คือเรือต้องออกไปช่วยพี่น้องประชาชนของเรานะคะเนี่ยนี่นะคะตาสอนก็อยู่ด้านล่างนะคะโอ้โหลงไปอีกได้ไหมเนี่ยตาสอนลึกไหมข้างล่างลึกไหมโอ้ระวังน้ำไหลแรงไหมถึงหัวเข่าพี่น้องหัวเข่านะคะโอ้โหระดับหัวเข่าเลยนะคะตรงนี้นะคะพี่น้องเฉพาะตรงนี้นะคะถึงหัวเข่าแล้วนะคะนี่นี่นะคะบางที่บางหม่องก็หอดแอวด้วยพี่น้องเพราะว่าข้างล่างเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะน้องโอ้โหเลยนะคะมาดูมาชมกันไปกับรายละเอียดนะคะนี่นะคะพี่น้องมิตรนามนะคะมิตรนามนี่นะคะโอ้โหฟังปู๊ดพี่น้องฟังปู๊ดนะคะสิเห็นแต่หลังคาแล้วนะคะแต่ละหลังเห็นแต่หลังคาแล้วนะคะฟังวารินนะคะพี่น้องฟังพูดจะเป็นฟังวารินนะคะโอ้โหน้ามัตสไซกระดอกกระเดียพี่น้องเอ้ยนะคะอื้อเยอะแยะมากมายนะคะน้ำพี่น้องมิตรน้ำนะคะมิตรน้ำมิตรน้ำน้ำเยอะแยะมากมายนี่นะคะโอ้โหทำลายสถิติแล้วนะคะทำลายสถิติของ2562เรียบร้อยนะคะต่อไปก็จะเป็นพ.ศ.ใหม่นะคะก็จะเป็นพ.ศ.ใหม่จะเป็นขึ้นพ.ศ. 2565นะคะว่าน้ำระดับน้ำของพ.ศ. 2565จะอยู่ตรงไหนนะคะนี่จะอยู่ขีดไหนตรงไหนนะคะตรงที่วัดระดับน้ำนะคะตรงนี้นะคะ
เดี๋ยวมาดูกันไปเรื่อยๆนะคะตอนน้ำขึ้นแล้วก็น้ำลงนะคะว่าจะขึ้นสูงสุดตรงไหนแล้วก็จะลงวันไหนต่ำสุดตรงไหนนะคะเราไปชมค่ะนี่นะคะน้ำจะน้ำขึ้นไหนนี่จับขึ้นมา11เมตรนี่ข้างล่างนะ11เมตรอืมโอ้โหนี่ยึด11เมตรเลิกแล้วนี่ตรงมันต่ำนี่ตรงนี้หอดเอิ๊กมาได้นี่เท่านี้น่ะหมอนั่นยืนยังหัวเข่านั่นหมอนบริเวณตลาดใหญ่สันเทิงด้วยพี่น้องชั้นบนนะคะข้างล่างก็ท่วมแล้วนะคะอันนี้ก็คือ
บรรยากาศตลาดใหญ่นะคะนี่ค่ะพ่อค้าแม่ขายเฮาก็สิหลายช่วงเช้านะคะพี่น้องตอนเช้าๆนะคะพ่อค้าแม่ขายเพิ่นจะเยอะนะคะช่วงนี้ก็ขายบ้างเก็บของบ้างนะคะตลาดใหญ่นะคะจังหวัดอุบลราชธานีของเรานะคะแต่ข้างล่างน้ำท่วมแล้วนะคะท่วมแล้วนะคะอันนี้ก็คือชั้นบนของท่าตลาดใหญ่นะพี่น้องเนาะนะคะเป็นท่าตลาดใหญ่นะคะสิพาไปเบิ่งน้ำสะพานห้วยจระเข้พี่น้องนะคะตอนนี้อยู่ฝั่งขาออกจากอุบลจะเข้าเขื่องในและไปจังหวัดยะโสธรนะคะตรงนี้ก็จะขึ้นสะพานห้วยจระเข้นะคะน้ำก็แย่มากแล้วพี่น้องนะคะมวลน้ำเยอะแยะมากมายนะคะมาแล้วนะคะน้องน้ำของเรานะคะมองไปที่ไหนก็เห็นแต่น้ำขาวเอิดเตินอยู่พี่น้องนะคะนี่นาน้ำเยอะแยะน้ำเยอะแยะน้องน้ำมาแล้วนะคะนี่ค่ะพามาชมนะคะจะขึ้นสะพานห้วยจระเข้นะคะพี่น้องยายกับสิพามาถ่ายเบิ่งนะคะน้ำมันก็จู้สะพานแล้วนะคะเตรียมพร้อมที่จะข้ามแล้วนะคะนี่ค่ะจู้สะพานแล้วนะพี่น้องจู้อีหลีหลอนะคะเตรียมที่จะข้ามมาหากันและกันแล้วทั้งสองฝั่งนะคะนี่คือสะพานห้วยนะคะสะพานห้วยแจระเข้โอ้โหข้าวเอิดเตือนเลยนะคะพี่น้องน้ำทั้งนั้นนะคะตอนนี้ก็อยู่บนสะพานห้วยจระเข้นะคะฝั่งขาออกจากอุบลราชธานีจะไปอำเภอเขื่องในและจังหวัดยะโสธรนะคะยายก็พามาถ่ายให้ชมนะคะว่าน้ำถึงไหนแล้วนะคะจู่สะพานแล้วนะคะพี่น้องแต่ยังสัญจรไปมาได้อยู่นะคะใครที่จะเดินทางไปยะโสธรฝั่งห้วยจระเข้ก็สามารถเดินทางได้นะคะแต่ก็ใกล้แล้วพี่น้องใกล้จู่สะพานแล้วนะคะน้ำทั้งนั้นผักตบก็ลอยขึ้นมานั่นพี่น้องผักตบชวาก็ลอยขึ้นมาด้วยอู้น้ำเยอะแยะน้ำเยอะแยะพี่น้องปีนี้ปี2565น้ำเก่งก็ปีพ.ศ.62พี่น้องนะคะเก่งมากนะคะเยอะแยะมากมายนะคะรอบนอกอยู่แถวอำเภอวารินรุ่มต่ำท่วมแล้วนะคะพี่น้องท่วมดีหรอนะคะท่วมจนรถใหญ่ไปบ่ได้นะคะรถใหญ่น่ะรถใหญ่ของทหารน่ะเป็นรับส่งพี่น้องประชาชนยังไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าน้ำลึกแล้วก็แรงไหลเชี่ยวนะคะเนี่ยพี่น้องนี่ค่ะสะพานเสรีประชาธิปไตยก็งดให้คนสัญจรแล้วนะคะเพราะว่าน้ำหลายนะคะพี่น้องน้ำหลายน้ำเลิศ